Good morning ครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่เลคคาวากุจิโกะนะครับหรือว่าตัวทะเลสาบคาวากุจิโกะนั่นเองก็เป็น1ใน5ทะเลสาบรอบๆภูเขาไฟฟูจิที่มีชื่อเสียงว่าวันนี้เราจะขับรถวนรอบฟูจินะเที่ยวไปตามจุดต่างๆวนรอบฟูจิได้แค่ไหนแค่นั้นไม่ซีเรียสเอาแบบสบายๆนะก็หลังจากเมื่อคืนจริงๆตั้งใจว่าจะไปถ่ายฟูจิตอนกลางคืนนะแต่ว่าไม่ไหวจริงๆดูมันลบเยอะเกินไปเสื้อผ้าไม่พร้อมนะมาด้วยความเน้นเบาสบายแต่ว่าเจออากาศเข้าไปแบบลบ2ลบ5เงี้ยไม่รอดก็เลยนอนแล้ววันนี้ก็ตื่นสายๆพักผ่อนเต็มที่นะครับแล้วก็มาเดินเล่นที่เลคคาบุกุจิโกะกันก็อันนี้ให้ดูเลคก็ด้านล่างนะครับมีที่จอดรถเนาะแล้วก็มีคนเขาลงไปพายเรือไปอะไรต่ออะไรข้างล่างกันดูแบบดูฟิลแบบดีมากๆอากาศก็ดีบรรยากาศดีตอนนี้น่าจะประมาณสัก0เนาะประมาณตอนนี้ประมาณ0แล้วก็ตอนนี้เป็นทางเดินริมทะเลสาบเดี๋ยวจะพาไปดูฟูจิกันสุดยอดอยู่ตรงนี้ฮะเห็นไหมเห็นฟูจินั่นไหมสวยมากสวยจริงทุกคนสวยจริงอันนี้ก็เป็นที่นั่งทางเดินนะแล้วก็วิ่งนกแล้วก็มองออกไปเห็นฟูจิแบบนี้สวยมากเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนกันตอนนี้กำลังเดินเหมือนเป็นเนินดินขึ้นไปข้างบนอาจจะเป็นแบบศาลเจ้านะครับเดินขึ้นไปเพื่อไปสักการะแล้วก็ไปชมวิวขั้นบันไดเป็นหินแล้วก็ไม่ค่อยเท่ากันสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นใช้ความระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าล่วงลงไปก็ที่เดียวถึงพื้นฮะน่าจะม้วนได้รอบเดียวถึงพื้นเลยแล้วก็วิวดีมากนกเต็มเลยแล้วค่อนข้างไม่ง่ายไม่ง่ายหินแบบนี่คือสันจ้าด้านบนนะครับแล้วพอขึ้นมาเราจะได้วิวนี้ตอนนี้เดี๋ยวเราพาเรามาเดินดูข้างล่างกันครับแล้วก็ไปเดินดูริมน้ำอาจจะได้วิวอีกมุมหนึ่งจะสวยมากนี่ดูสิทุกคนทะเลสาบคาวากุจิโกะหรือที่อีกชื่อนึงคือทะเลสาบคาวากุจินะครับเป็นหนึ่งในทะเลสาบทั้ง5ที่ตั้งอยู่ที่เมืองฟูจิกาวากุจิโกะจังหวัดนามานาชิประเทศญี่ปุ่นโดยทะเลสาบแห่งนี้ครับเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ2ในบรรดาทะเลสาบทั้ง5รอบๆฟูจิเนาะโดยประวัติเดิมนะครับย้อนกลับไปในยุคโจโมงก็ต้องบอกว่าการก่อตัวของทะเลสาบคาวากุจิเนี่ยเกิดจากการที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วก็มีทะเลสาบขนาดใหญ่ดั้งเดิมคือทะเลสาบปุเชโนอุมินะถูกแบ่งออกด้วยการไหลของลาวาดังนั้นในปัจจุบันนะครับทะเลสาบหลายๆแห่งที่อยู่รอบฟูจิเนี่ยก็ยังเชื่อมต่อกันด้วยทางน้ำใต้ดินอย่างเช่นทะเลสาบโมโตสึทะเลสาบโชจิทะเลสาบไซโกะแล้วก็ทะเลสาบคาวากุจินะครับตอนนี้ก็ยังใช้ทางน้ำใต้ดินร่วมกันนั่นเองในปัจจุบันครับทะเลสาบคาวากุจิโกะเนี่ยได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางนะยอดนิยมของนักท่องเที่ยวสำหรับโซนโตเกียวแล้วก็ใครก็ตามที่อยากมาดูวิวของภูเขาไฟฟูจิอย่างเต็มตาเนื่องด้วยความสะดวกของการเดินทางความสวยงามของวิวทิวทัศน์แล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายครับอย่างเช่นถ้าอยากชมวิวจากจุดสูงก็มีกระเช้าไฟฟ้าขึ้นไปด้านบนก็มีนะครับหรือว่าเป็นหมู่บ้านโบราณก็มีและโดยเฉพาะในปี2013ครับทะเลสาบคาวากุจิพร้อมกับทะเลสาบอื่นๆได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโกภายใต้ชื่อฟูจิซังตอนนี้เราก็เสร็จจากจุดนี้กันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขับรถไปที่จุดต่อไปกันโดยระหว่างทางถ้าเราเจอที่ไหนสวยเราก็จะแวะถ่ายรูปกันนะครับไปครับไปพร้อมกันเลยที่ต่อไปคือโออิชิพาร์คครับซึ่งถ้าเป็นในช่วงหน้าร้อนหรือฤดูใบไม้ผลิเนาะก็จะเป็นทุ่งแล้วก็มีดอกไม้สีสันสวยงามเลยแล้วก็สำหรับใครที่มาตรงนี้ครับโออิชิพาร์คเนาะก็เหมือนจะต้องขึ้นมาด้านบนมันจะไอติมครับไอติมก็จะเป็นแบบโคนทั่วๆไปก็อยู่ด้านล่างแต่ถ้าเป็นโคนที่แบบครีมมี่หน่อยก็จะอยู่ข้างบนไฮโซก็ตามที่คุณภรรยาอยากทานนะอยู่ข้างบน
ก็เลยขึ้นมาแล้วก็ด้านบนเราจะได้วิวแบบนี้ก็ตอนนี้เสร็จจากเมื่อกี้ที่ไปนั่งตรงด้านบนนะขึ้นไปดูวิวฟูจิเห็นไหมอันนี้เห็นฟูจิเนาะโอ้อย่างดีแล้วก็เมื่อกี้ที่เรานั่งมันจะเป็นระเบียงแบบนี้ครับที่ขึ้นไปกินไอติมด้านบนเป็นอันนี้แล้วก็นั่งเสร็จแล้วปุ๊บก็มองไปป้าบเทควิวทะเลสาบไปจนถึงฟูจิเลยอย่างดีก็ตอนนี้เด็กน้อยกับสาวๆนะกับคุณภรรยาเข้าไปซื้อของในส่วนของน่าจะเป็นซูเวเนียร์ช้อปปิ้งอะไรกันไม่รู้นะครับผมก็เลยออกมาแต่ข้างนอกก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปจุดต่อไปกันต่อเลยจากโออิชิพาร์คมาไม่นานครับขับรถประมาณถ้าจำไม่ผิดสัก 10-15 นาทีเราก็จะมาถึงทะเลสาบไซโกะซึ่งอยู่ทางซ้ายมือน้องเป็นเหมือนทางผ่านแต่ว่าพอขับแล้วครับเห็นว่าก็สวยดีนะก็เลยจอดรถแล้วก็ลงไปถ่ายรูปเล่นสักนิดนึงพวกเราใช้เวลากันที่เลคไซโกะไม่นานครับก็ขับรถต่อมาจนมาถึงตรงนี้เลยครับเลคโชจิหนึ่งในเป้าหมายที่ตั้งใจว่าอยากจะมากันแล้วก็ลองดูครับเห็นวิวด้านหน้าไหมตรงนี้ฟูจิแบบเต็มตากันเลยทีเดียวนะครับก็ถ้าใครมีเวลาแนะนำนะครับให้ลองมาดูกันขอบคุณน้องพีคเดอะเฟิร์สไม่ใช่น้องเฟิร์สเดอะพีคที่แนะนำมาเมื่อกี้จากทะเลสาบนะครับแล้วก็ขับรถมาอีกประมาณสัก10นาทีมาแวะกินข้าวกันเดี๋ยวมาดูว่าขายอะไรบ้างมีอุด้งมีโซบะบรรยากาศร้านญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยบรรยากาศดีไปน้องรอเขาพาไปใช่ไหมไปโอเคโซชิจารุโซบะคือโคดูนูโดแอนด์วันซันไซฟูนูโดอินเซปยะแอนด์ชิคเก้นคาราเกะยะ thank you โอเคอันนี้ก็มาเสิร์ฟแล้วครับซาลุราเมงมีเย็นนะครับแล้วก็อุด้งร้อนอันนู้นโอมิรันแล้วก็ให้เขาแยกผักมาแล้วก็อันนี้เป็นไก่คาราเกะทอดนะครับใช่แล้วก็อันนี้ตัวชุดชาลุเขาจะมาแบบนี้ก็เปิดออกนี่เนาะเอาถ้วยนี้ไว้ใส่ซอสนะครับแล้วก็อันนี้เป็นน้ำเอาน้ำเทใส่ปุ๊บใส่น้ำนะเสร็จแล้วก็ใส่ผักกับวาซาบิถ้าไม่ชอบวาซาบิไม่ต้องใส่นะถ้าชอบก็ใส่ไปแล้วใส่เข้าไปหมดเลยเรียบร้อยคนๆนิดนึงเสร็จแล้วก็มาเป็นถ้วยอย่างนี้พริกแล้วก็พอคนๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขีดนี่จุ่มกินเลยเส้นมีความเหนียวนุ่มน้ำมีความหอมแต่รสไม่จัดมากกินสบายๆอันนี้ดีอยู่เมื่อทานอิ่มกันแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกันต่อโดยเป้าหมายต่อไปคือทะเลสาบทานุกิหรือเลคทานุกินั่นเองก็ตอนนี้มาอยู่กันที่เลคทานุกินะครับก็ขับรถออกมาอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงเนาะจากที่เราทานข้าวมาสักครู่
นะครับก็ทยอยกันมาแต่ละจุดแต่ละจุดก็อยู่ห่างกันประมาณแบบนี้ครับประมาณสัก20นาที30นาทีประมาณนั้นนะก็อันนี้คือวิวของเลคทานุกิอันนี้สวยเหมือนกันนะแล้วก็เขาจะมีเหมือนเป็นเพียอย่างเงี้ยครับให้ลงไปตกปลาสองฝั่งใช่มีคนตกปลาเยอะเหมือนกันนะก็ไปตกปลาพร้อมกับวิวฟูจิแบบนี้ดูสิโอ้ฟิลดีดีดีมากจริงคุณลุงมันตกปลาเสร็จแล้วคุณลุงก็กลับแล้วก็มีคนใหม่มาแทนเข้าออกอย่างนี้ตลอดเลยแล้วก็ดูที่เส้นขอบฟ้าเห็นไหมครับตรงเส้นขอบฟ้าตรงนั้นจะเป็นเมฆยาวมาเลยแล้วขึ้นมาเป็นที่ฟูจิด้านบนสวยๆทะเลสาบทานุกิเป็นทะเลสาบที่มนุษย์สร้างขึ้นครับเพื่อกักเก็บน้ำสำหรับการเกษตรตั้งแต่ปี1935โดยทะเลสาบแห่งนี้เป็นแหล่งรวบรวมกิจกรรมที่หลากหลายมากๆเลยครับทั้งเรื่องการส่องนกการถ่ายรูปการปั่นจักรยานตกปลาเดินเล่นแคมปิ้งนะและโดยเฉพาะในเดือนเมษาและสิงหาคมจะพบกับปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Double Diamond Fuji ซึ่งดวงอาทิตย์นะครับจะขึ้นเหนือยอดภูเขาไฟฟูจิโดยตรงแล้วก็สะท้อนกับผิวน้ำของทะเลสาบพวกเราใช้เวลาอยู่ที่ทานุกิเล็กประมาณสักระยะหนึ่งครับเพราะเริ่มประมาณ3โมงกว่าก็ตามแผนครับเราจะวนกลับไปที่เจดีย์แดงหรือชิโรโตะพาโกด้าจริงๆตั้งใจว่าอยากจะขับรถวนรอบนะแต่ว่าดูเวลาละไม่น่าพอก็เลยงั้นเรากลับทางเดิมดีกว่าใช้เวลาประมาณสักไม่น่าเกิน1ชั่วโมงพวกเราก็จะกลับไปถึงกันที่ชิโรโตะพาโกด้าหรือว่าเจดีย์แดงนั่นเองไปครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อตอนนี้เราก็มาถึงกันที่เจดีย์ชิโรโตะนะครับหรือว่าชิโรโตะพาโกด้าหรือเจดีย์แดงนั่นเองซึ่งถ้าใครที่ไปคาวากุจิโกะนะครับก็จริงๆก็สามารถแวะเจดีย์นี้ก่อนก็ได้แล้วค่อยเข้าไปที่คาวาเนาะเหมือนมันจะใกล้กว่าถ้ามาจากโตเกียวครั้งก่อนพวกเราก็มาแวะที่นี่ก่อนแล้วค่อยไปแต่ว่ารอบนั้นน่าจะหลายปีมากแล้วมาถึงแล้วก็ฟ้าปิดฝนตกเละเทะเลยทีเดียวนะครับรอบนี้มาฟ้าเปิดแดดดีอากาศเย็นสบายเพอร์เฟกโตมากตอนนี้ก็มาถึงกันแล้วแล้วก็มีที่จอดรถนะครับแล้วก็ขึ้นมากราบไหว้ที่เจดีย์ด้านนี้ก่อนที่จะขึ้นไปด้านบนจำได้ว่ารอบที่แล้วมาถ้าไม่มีคนเลยโล่งมากตรงนี้ตอนนี้คนเต็มเลยนี่คือเจดีย์ไปกราบด้านหลังก่อนแล้วก็ไปเขียนป้ายไว้นะครับขอพรโอ้ยเดินแค่นี้เหนื่อยแล้วว่ะเมื่อเราไหว้ศาลเจ้าด้านล่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็ได้เวลาผจญภัยครับเดินขึ้นด้านบนโดยมี2ทางเลือกครับมีทางลาดแล้วก็มีบันไดถ้าเป็นเพื่อนๆจะเลือกอันไหนครับทางลาดหรือบันไดข้อดีอย่างนึงของที่นี่นะครับระหว่างที่เราเดินขึ้นถ้าเราเหนื่อยแล้วเราหันหน้ากลับมาดูวิวเนาะเราก็จะเห็นวิวสวยๆแล้วเราก็ได้ยินเสียงลมบอกเราตลอดเลยว่าสู้ๆไปนะไปแล้วนะทำไมเล่นไปเหนื่อยเหมือนกันนะเพราะว่าอากาศเย็นออกซิเจนน้อยอยู่สูงออกกำลังเยอะแล้วก็แก่แล้วครับเดี๋ยวต้องเบรกแล้วดื้อมากไม่ได้เดี๋ยวเหลืออีกหลายวันเที่ยวไม่หนุกWe'll be right back.
ึ้นมาถึงด้านบนแล้วครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวเจดีย์เนาะแล้วก็มีจุดที่เขาต้องขึ้นไปกันอยู่ด้านบนนู้นเห็นไหมครับขึ้นไปถ่ายเพื่อถ่ายเจดีย์นับออกไปแล้วก็แบ็กกราวด์เป็นฟูจิอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวลองดูกันคือมุมเนี้ยต้องมันฟ้าเปิดเท่านั้นถึงจะเห็นนะครั้งที่แล้วผมมาฝนตกเมฆมันเยอะมันก็จะเห็นแค่เจดีย์กับเมฆครึ้มๆเป็นแบ็กกราวด์รอบนี้โชคดีแล้วไปอีกนิดเดียวเจดีย์แดงชุระโตะแล้วนะครับก็ขึ้นไปด้านบนคนวันนี้ไม่เยอะเหมือนที่คิดไว้แต่ก็ไม่น้อยเหมือนครั้งที่แล้วที่มาจะเป็นว่าครั้งที่แล้วที่มาฝนมันตกด้วยแหละเลยไม่ค่อยมีใครมากันเพราะเราก็นะชิวๆครั้งที่แล้วครั้งนี้ก็ถือว่าไม่เยอะมากส่วนมากก็เป็นต่างชาติแหละคิดว่านะคงที่คนญี่ปุ่นมั้งครับแต่ก็เจอคุณลุงน่าจะเป็นคนญี่ปุ่นคนหนึ่งขึ้นมาแบบกางขาถ่ายรูปกันเลยทีเดียวโอ้น่าจะเป็นคนพื้นถิ่นหลงคนนั่นเองแล้วก็อันนี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวกำลังเดินกลับลงมานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปกันต่อที่ในเมืองตรงที่เป็นมุมบางคนเขาก็เรียกว่าเป็นมุมรับถ่ายรูปนะเพราะว่าถ่ายรูปไปเป็นถนนยาวๆแล้วก็เดี๋ยวจะไปเป็นแบ็กกราวด์เป็นฟูจินะครับวันนี้พระอาทิตย์ตก6โมงเรามีเวลาเหลืออีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงขับรถน่าจะ15นาทีถึงคิดว่าน่าจะทันถ้าไม่โอเอหรือไม่หลงนะครับเดี๋ยวไปลองดูกันปัญหาใหญ่ตอนนี้คือเราจะหาที่จอดรถได้ไหมนั่นแหละถ้าหาที่จอดรถได้ก็น่าจะทันถ่ายนะครับแต่ต้องดูว่าคนเยอะด้วยหรือเปล่านะไม่แน่ใจแต่ว่ามารอบนี้ก็ได้รูปสวยๆเยอะเลยครับก็ต้องขอบคุณร้านกล้องเสียงภูครับซูมแคมราที่เอื้อเฟื้ออุปกรณ์ให้ผมเนาะทั้งตัวFE 200 600นะครับก็ได้ใช้สนุกเลยนะครับขาตั้ง HEPI W28 KF602 หูบอลอะไรเงี้ยมาครบก็ขอบคุณมากแล้วก็เลน20 F1.8 นะครับก็ส่งมาให้ก็ขอบคุณเหมือนกันเลนกว้างๆถ่ายคมๆสวยๆนะครับแล้วก็ตัวเป็น Normal Zoom ติดกล้องนะครับตัว FE 2405 F4 GOSS ตัวนี้เลนตัวเดียวเที่ยวทั่วโลกแบบสนุกสนานมากๆสำหรับคลิปขับรถเที่ยวรอบๆฟูจิแล้วก็แถวๆคาวากุจิโกะก็คงประมาณนี้ครับถ้าใครมีคำถามมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะครับยินดีมากๆเลยเนาะแล้วก็ยังไงฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับและเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย